สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว Voice News เวลา22นาฬิกากับดิฉันร่มเกล้าอมาตยกุลนะคะในวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่17สิงหาคม2555นะคะเราจะเริ่มกันที่เรื่องของความคืบหน้านะคะในคดีสลายการชุมนุมกันก่อนค่ะซึ่งโฆษกกองทัพบกนั้นก็ยืนยันนะคะว่ากองทัพไม่ได้มีการใช้ผลซุ่มยิงหรือว่าสไนเปอร์ในการสลายการชุมนุมซึ่งภาพในคลิปของ DSI นั้นเป็นเพียงพลระวังป้องกันส่วนทางด้านของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะก็กำชับพนักงานสอบสวนนะคะว่าให้ระมัดระวังการให้ข่าวคดีการสลายการชุมนุมช่วงปี2553นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสับสนหลังจากที่กองทัพบกนั้นแสดงความไม่พอใจค่ะพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกกองทัพบกเห็นว่ากรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนการสลายการชุมนุมในปี2553เป็นการให้ข้อมูลที่อาจจะผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณเพราะว่าคดีนั้นยังไม่ถึงที่สิ้นสุดทางนี้ก็ย้ำนะคะว่ากองทัพไม่มีการใช้ผลซุ่มยิงหรือว่าสไนเปอร์ในการสลายการชุมนุมเจ้าหน้าที่ในคลิปที่ออกมาก็เป็นเพียงพลระวังป้องกันเท่านั้นซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อป้องกันชายชุดดำที่ปะปนกับผู้ชุมนุมทำร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนอย่างกรณีของเจ้าหน้าที่ทหารที่ถืออาวุธประจำกายที่เราเรียกว่าพลระวังป้องกันก็ต้องอธิบายว่าในวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันมีความชุลมุนอย่างมากมีชายชุดดำมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีถืออาวุธสงครามปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้ใช้อาวุธยิงไปในที่ต่างๆซึ่งสื่อมวลชนเองก็ได้รับทราบเราก็ได้อธิบายความเรื่องนั้นไปชัดเจนแล้วว่าเจ้าหน้าที่ของเรานั้นเป็นพลระวังป้องกันไม่ได้มีจุดประสงค์จะมาดักซุ่มยิงหรือทำร้ายใครพันเอกสรรเสริญยังได้กล่าวถึงการสอบสวนของ DSI นะคะซึ่งมีความไม่เป็นธรรมต่อฝ่ายของกองทัพเนื่องจากว่าคดีความที่กองทัพเป็นผู้ถูกกระทํานั้นดําเนินไปอย่างล่าช้าในขณะที่คดีที่กองทัพเป็นผู้ต้องสงสัยกลับมีความคืบหน้ามากกว่าจึงขอให้มีการนําเอาหลักฐานที่กองทัพส่งไปจํานวนมากมาพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมส่วนทางด้านของนายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็ยืนยันว่าการสอบสวนคดี91ศพจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมายึดตามหลักข้อเท็จจริงและกฎหมายเป็นสำคัญโดยจะทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานอัยการสูงสุดนอกจากนี้ค่ะก็ได้กำชับให้พนักงานสอบสวนระมัดระวังการให้ข่าวคดีเหตุรุนแรงทางการเมืองในปี2553และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนตนจะเป็นผู้ให้ข่าวเพียงคนเดียวค่ะจากนี้ไปเนี่ยนะครับผมได้กำชับพนักงานสอบสวนของ DSI เนี่ยนะครับให้ระมัดระวังการให้ข่าวแล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพแล้วก็เรียบร้อยเนี่ยผมจะเป็นผู้ให้ข่าวเสียเองแต่ผู้เดียวนะครับก็จะได้ไม่เกิดความสับสนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นว่ากรณีที่ผู้บัญชาการทหารบกออกมาแสดงความไม่พอใจการเปิดเผยข้อมูลการสลายการชุมนุมของ DSI เป็นการแสดงความห่วงใยที่ทางกองทัพบกไม่อยากให้มีการเปิดเผยรายละเอียดของการสืบสวนมากนักนะครับเพราะว่าคดียังไม่สิ้นสุดแล้วก็จะทำให้ทหารผู้ปฏิบัติงานเสียขวัญและกำลังใจค่ะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายนะฮะก็หมายความว่า DSI เขาก็ว่าไปตามกระบวนการกฎหมายพี่ทางทบขอร้องว่าอย่าได้ไปออกเป็นข่าวได้ไหมนะครับเพราะกระบวนการยังไม่สิ้นสุดนะครับผู้ทำชาของเขาเนี่ยก็เสียกำลังใจนะครับที่ทำงานมาก็ว่าไปทางด้านของนางธิดาถาวรเศษประธานนปช.นะคะก็ได้ขอให้ผู้บัญชาการทหารบกยอมรับความจริงกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมเนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏจากภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ได้นะคะก็สามารถชี้ตัวผู้กระทำผิดได้อย่างชัดเจนทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวคนเสื้อแดงสูญเสียแนวร่วมในการต่อสู้กว่า98รายและรอการพิสูจน์ความจริงมากว่า2ปีเต็มซึ่งวันนี้ความจริงเริ่มปรากฏจึงอยากให้ผู้บัญชาการทหารบกนั้นยอมรับความจริงในคลิปภาพและคลิปเสียงมันได้ยินทั้งเสียงคนสั่งและคนห้ามยิงและไฟที่ออกจากปากกระบอกปืนค่ะมันชัดเจนส่ว
วนทางด้านของนายสุเทพเทือกสุบรรณส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ระบุว่ามีความพยายามชี้นำของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีที่ต้องการเอาผิดตนในคดีสลายการชุมนุมนะคะโดยมีการใช้อำนาจเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนแล้วก็ยังมีความพยายามเปลี่ยนข้อเท็จจริงในคดีทั้งที่ไม่ได้กังวลแล้วก็ทั้งนี้นะคะก็บอกว่าไม่ได้กังวลแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองต่อกระบวนการยุติธรรมส่วนทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ระบุว่าการสอบสวนดังกล่าวทั้งหมดนั้นอยู่ที่ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมโดยยืนยันว่าไม่ได้เร่งรัดคดีแล้วก็ไม่ได้แทรกแซงหรือว่ากลั่นแกล้งค่ะผมทราบว่าการสอบสวนคดีนี้เนี่ยได้มีการสั่งการให้เปลี่ยนพนักงานสอบสวนมาแล้ว2รอบแล้วครับ2ครั้งแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมไม่หวั่นเกรงอะไรทั้งสิ้นแล้วผมก็พร้อมที่จะพิสูจน์ความถูกความผิดตามกระบวนการยุติธรรมส่วนคุณเฉลิมมีอำนาจวันนี้จะใช้อำนาจอย่างไรก็ใช้ให้เต็มที่ก็แล้วกันผมไม่ได้แทรกแซงอะไรเลยที่ผมรู้รายละเอียดเนี่ยเพราะผมอ่านความจริง98ศพของหนังสือข่าวสดและอ่านคอลัมน์วงตะวันมาตลอดมันก็เลยรู้ผมไม่แทรกแซงไม่ได้แล้วครับแล้วเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ไปกลั่นแกล้งไม่ได้เลยผมจะรู้ว่าอยู่ในตำแหน่งกี่วันถ้าผมไม่กลั่นแกล้งเขาก็ฟ้องได้ถ้าพ้นตำแหน่งแล้วก็ติดคุกได้ผมไม่ทำหรอกและนิสัยผมไม่มีส่วนทางด้านของญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สลายการชุมนุมช่วงปี2553นะคะก็เตรียมจัดงานรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในโอกาสครบรอบ2ปี3เดือนในวันอาทิตย์นี้ค่ะขณะที่ศาลอาญาก็ได้มีการเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยในวันที่22สิงหาคมนี้อย่างเข้มงวดนะคะพร้อมยืนยันว่าจะอ่านคำสั่งว่าจะมีการถอนประกันแกนนำนปช.หรือไม่ในวันดังกล่าวด้วยค่ะนายทวีประจวบลาบอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญานะคะก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณศาลอาญาถนนรัชดาในวันที่22สิงหาคม2555ซึ่งศาลได้นัดแกนนำนปช.ทั้ง19คนนะคะเพื่อเข้าฟังคำสั่งศาลพิจารณาถอนประกันในคดีก่อการร้ายหลังจากที่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะศาลได้เลื่อนการอ่านคำสั่งออกไปโดยทางด้านของนายทวีก็ได้กล่าวนะคะว่าจะใช้มาตรการเดิมก็คือการผนึกกำลังร่วมกัน3ฝ่ายคือเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ได้วางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้โดยรอบศาลจำนวน70นายเพื่อรักษาความปลอดภัยทั่วไปและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จำนวน20นายรวมทั้งมีการแบ่งพื้นที่ศาลออกเป็น3ส่วนค่ะก็คือบริเวณนอกรั้วศาลจัดไว้สำหรับประชาชนที่มาให้กำลังใจแกนนำและจะไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในบริเวณด้านในศาลอาญานะคะส่วนภายในบริเวณศาลอาญาค่ะก็จะมีการวางแผงเหล็กตลอดแนวส่วนในอาคารนั้นศาลก็จะไม่อนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาโดยเด็ดขาดนะคะรวมถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะประเมินสถานการณ์ทุกๆ2ชั่วโมงเพื่อปรับแผนการรักษาความปลอดภัยค่ะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญายืนยันนะคะว่าวันที่22สิงหาคม2555ศาลจะอ่านคำสั่งทันทีในเวลา15นาฬิกาค่ะแล้วก็จะไม่เลื่อนวันอ่านคำสั่งออกไปอีกแน่นอนทางศาลอาญาจึงจำเป็นต้องวางมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้รับมือกับสถานการณ์ไม่ว่าคำสั่งของศาลนั้นจะออกมาในรูปแบบใดค่ะเตรียมแผนถึงขนาดถ้ามีการดำเนินการบังคับตามคำสั่งศาลเนี่ยทางราชทัณฑ์จะดำเนินการอย่างไรทั้งฝ่ายเจ้าที่ตำรวจที่จะช่วยอำนวยการช่วยสนับสนุนในส่วนนี้อย่างไรก็ดำเนินการใช้แผนเดิมหมดเพียงแต่เราก็มา สรุปว่าเรามีข้อบกพร่องในวันที่9สิงหาคมอย่างไรและมีส่วนไหนที่เราจะทำเพิ่มเติมหรือว่าอำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้คู่ความหรือให้ทางฝ่ายผู้สนับสนุนได้มากน้อยแค่ไหนเราก็พยายามจะทำอย่างนั้นนะขณะที่กลุ่มญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553นะคะก็จะรวมตัวกันจัดงานรำลึกให้แก่ผู้เสียชีวิตในโอกาสครบรอบ2ปี3เดือนที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันที่19สิงหาคมนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังจะจัดกิจกรรมในวันที่15กันยายน2555ในโอกาสครบรอบ6ปีเหตุรัฐประหารในวันที่19กันยายน2549บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อทบทวนบทเรียนที่ประเทศไทยได้รับหลังการทำรัฐประหารค่ะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุนะคะว่าการนำผู้ต้องหาคดีอาญามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพส่งผลกระทบกับตัวผู้ต้องหาเพราะว่าหากคดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดยังต้องถือว่าผู้ต้องหายังเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะส่วนทางด้านของรองประธานสภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ไทยก็ระบุค่ะว่าสื่อควรจะนำเสนอภาพข่าวอย่างระมัดระวังเพราะว่าเกรงปัญหาพฤติกรรมเลียนแบบค่ะนายไพบูลย์ วราหะ ไพฑูรย์นะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประธานอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมกล่าวในการเสวนาการนำผู้ต้องหาในคดีอาญาไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทำอย่างไรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกรรมการสิทธิมนุษยชนระบุว่าการกระทำดังกล่าวจะเกิดผลกระทบกับผู้ต้องหาเพราะว่าตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินคดีก็ต้องถือว่าผู้ต้องหาคนนั้นยังไม่มีความผิดและผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองตามหลักการสิทธิมนุษยชนเช่นกันค่ะแล้วก็ผลดีอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราปิดปกปิดตรงจุดนี้นะครับนอกจากครอบครัวเขาสบายใจไม่กระทบต่อเกียรติยศชื่อเสียงที่สั่งสมมาลูกเต้าเข้าไปโรงเรียนก็จะได้ไม่ถูกกล่าวหาว่าพ่อเองนะครับเป็นโจรเป็นอะไรอย่างนั้นนะครับเขาจะอยู่ในสังคมอย่างไรเราต้องทำให้มันตลอดกระบวนการครับส่วนทางด้านของนายบรรเจิดสิงห์คเนติคณบดีคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะคะก็กล่าวว่าตำรวจควรวางแนวทางเฉพาะเรื่องที่จำเป็นในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเช่นการทำภาพเบลอหรือว่าใช้ประจักษ์พยานแวดล้อมในการหาหลักฐานโดยผู้ต้องหาไม่ต้องทำแผนหรือว่าแถลงข่าวเนื่องจากว่าไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับรูปคดีค่ะเรากำหนดขอบเขตเรื่องที่มันจำเป็นได้ว่ามีเรื่องอย่างไรบ้างสองเมื่อจะทำจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้พยานหลักฐานครอบคลุมครบถ้วนโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเอาผู้นะครับที่เป็นผู้ต้องหาเข้ามาเป็นตัวเอกหลักในแง่ที่ว่าต้องไปแถลงต้องไปอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าวางแนวทางอย่างนี้ผมก็คิดว่ากระบวนการที่ทำก็มีประสิทธิภาพสิทธิของคนก็ได้รับการคุ้มครองนะครับแล้วก็จะทำให้นะครับเรื่องที่มันจะไปกระทบต่างๆนะครับก็จะได้ลดน้อยลงทางด้านของนายเจษดาอนุจารีรองประธานสภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์นะคะโทรทัศน์ไทยนะคะก็กล่าวว่าสื่อมวลชนควรนำเสนออย่างระมัดระวังแล้วก็รอบคอบเพราะว่าการนำเสนอข่าวการทำแผนประกอบการรับสารภาพอย่างละเอียดจะทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในการก่อเหตุซ้ำได้อีกและสื่อมวลชนควรคำนึงถึงจิตใจของผู้ต้องหาด้วยค่ะมากันที่เรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2556วาระ2ในวันที่3นะคะซึ่งฝ่ายค้านค่ะก็ยังคงเน้นย้ำที่จะจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะที่วิปทั้งสองฝ่ายนะคะก็เห็นตรงกันที่จะพิจารณาให้เสร็จในวันนี้โดยที่ประชุมลงมติผ่านวาระ11เป็นที่เรียบร้อยค่ะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2556วันที่3นะคะนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ประธานวิปฝ่ายค้านได้ลุกขึ้นทวงถามเอกสารเกี่ยวกับงบประมาณในการบริหารจัดการน้ำจำนวน 120,000 ล้านบาทและงบกลางเพื่อกรณีฉุกเฉินจำนวน 66,000 ล้านบาทที่ได้มีการทวงถามตั้งแต่วันแรกของการประชุมค่ะโดยนายจุรินทร์นั้นกล่าวว่าเอกสารที่ได้รับในขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่เพียงพอซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกสารที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบรัฐบาลและเกรงว่าจะไม่ได้รับเอกสารที่ต้องการภายในกรอบระยะเวลาการอภิปรายที่กำลังจะสิ้นสุดในวันนี้นะคะซึ่งก็ทำให้นายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าได้มีการส่งเอกสารที่เป็นภาพรวมให้ไปแล้วซึ่งการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในปีนี้มีการขอเอกสารมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ก็ทยอยส่งเอกสารที่เหลือให้นะคะพร้อมทั้งยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะปกปิดแต่อย่างใดค่ะเอกสารรายละเอียดของการใช้จ่ายงบประมาณ120,000ล้านซึ่งตอนเข้าสภาไม่มีรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นมีแค่ตัวเลขกลมๆ120,000ล้านและนายกรัฐมนตรีได้เคยรับปากว่าจะใช้เงินงบประมาณก้อนนี้เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างโปร่งใสวันนี้พวกกระผมมีหน้าที่ตรวจสอบต้องการข้อมูลรายละเอียดว่าเอาไปใช้อะไรบ้างเพื่อที่จะดูว่าโปร่งใสจริงอย่างคำพูดนายกรัฐมนตรีหรือไม่ทางคณะกรรมการได้ขอเอกสารไปยังหน่วยงานแล้วทั้งหมดนะครับ971ชิ้นมากที่สุดกว่าทุกปี
ไม่มีปีไหนมากเท่าปีนี้มาก่อนตอนนี้หน่วยงานได้ส่งไปแล้วเนี่ยนะครับ612ชิ้นแต่ผมเข้าใจว่าที่ขอไปเนี่ยมันไปอยู่ในลังเอกสารจำนวนมากที่ท่านมีอยู่นะครับในส่วนของสำนักงานเองเนี่ยไม่มีรายละเอียดลึกขนาดนี้นะครับซึ่งท่านจะให้รวบรวมให้เนี่ยตอนนี้เรากำลังให้หน่วยงานเนี่ยทยอยส่งเอกสารที่เคยส่งให้ท่านเนี่ยมาหลังจากนั้นค่ะเป็นการอภิปรายในมาตราที่10นะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และมาตราที่11กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งในส่วนมาตราที่11นะคะทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านก็ลุกขึ้นอภิปรายโดยมีประเด็นหลักอยู่ที่ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำนะคะโดยเฉพาะราคายางพาราแล้วก็เรื่องบริหารจัดการน้ำที่ล้มเหลวของกรมชลประทานก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติผ่านมาตรา11ด้วยคะแนน282ต่อ113และไม่ลงคะแนน3เสียงนะคะสำหรับกรอบเวลาการพิจารณานั้นเบื้องต้นค่ะวิปรัฐบาลและฝ่ายค้านก็เห็นตรงกันที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ2556ให้เสร็จตามกรอบเดิมที่ตกลงกันไว้นะคะก็คือลงมติวาระ3ในวันนี้ค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับสภาวะไร้น้ำหนักนะคะรวมถึงนวัตกรรมใหม่จากวงการวิทยาศาสตร์ไทยนะคะในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งปีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะไปกันที่เรื่องของราคาน้ำมันกันบ้างนะคะซึ่งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานค่ะก็เห็นชอบให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ60สตางค์นะคะมีผลตั้งแต่วันที่18สิงหาคมนี้ค่ะเพื่อที่จะตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่29บาท99สตางค์ต่อลิตรหลังจากที่ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะนายอารักษ์ชนทานนท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.เห็นชอบให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ60สตางค์ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่29บาท99สตางค์ต่อลิตรหลังจากที่ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าผู้ผลิตสินค้ายืนยันกับรัฐบาลว่าหากตรึงดีเซลในตราดังกล่าวจะไม่ปรับราคาสินค้าแน่นอนทั้งนี้การอุดหนุนน้ำมันดีเซลมีความจำเป็นค่ะเพราะว่าค่าของการตลาดล่าสุดของดีเซลนะคะเหลือเพียง40สตางค์ต่อลิตรดังนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันอุดหนุนให้ค่าการตลาดอยู่ที่1บาทต่อลิตรไม่เช่นนั้นผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันจะลำบากเพราะว่าค่าการตลาดที่เหมาะสมจริงๆเฉลี่ย1บาท50สตางค์ถึง1บาท80สตางค์ต่อลิตรค่ะขณะเดียวกันนะคะที่ประชุมกบง.ก็ยังเห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันกลุ่มน้ำมันเบนซินและน้ำมันแก๊สโซฮอทุกชนิดอีก50สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันแก๊สโซฮอ E85 คงอัตราเดิมนะคะซึ่งส่งผลให้น้ำมันเบนซิน95เดิมเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันจาก6บาท50สตางค์ต่อลิตรเหลือ6บาทต่อลิตรค่ะเบนซิน91นะคะจากเดิมเก็บ5บาท20สตางค์ต่อลิตรลดเหลือ4บาท70สตางค์ต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์95นะคะเดิมเก็บ1บาท30สตางค์ต่อลิตรเหลือ80สตางค์ต่อลิตรค่ะส่วนแก๊สโซฮอล์91นะคะเดิมได้รับการสนับสนุนจากกองทุน1บาทต่อลิตรเพิ่มเป็น1บาท50สตางค์ต่อลิตรและ E20 ค่ะเดิมนั้นได้รับสนับสนุน1บาท30สตางค์ต่อลิตรเป็น1บาท80สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วน E85 คงที่สนับสนุนที่12บาท70สตางค์ต่อลิตรค่ะทางนี้การอุดหนุนดีเซลและการลดการนำเงินเข้ากองทุนในกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์นะคะก็ส่งผลให้กองทุนน้ำมันมีรายรับลดลงเป็นเท่าตัวจากเดิมติดลบ37ล้านบาทต่อวันเป็นติดลบ79ล้านบาทต่อวันหรือราว 2,370 บาทต่อเดือนจากฐานะกองทุนน้ำมันที่ปัจจุบันนะคะติดลบอยู่ที่ 14,430 ล้านบาทค่ะมากันที่การเปิดตัวโครงการรวมแรงไทยรักษาน้ำใสทุกคูคลองนะคะหลังจากที่สามารถดำเนินการขุดลอกคูคลองทั่วกรุงเทพเสร็จสิ้นไปแล้ว277คูคลองค่ะและก็ยังเพิ่มอาสาสมัครสารวัตรคลองนะคะเพื่อทำหน้าที่เป็นสายตรวจคูคลองร่วมกับรัฐบาลและเอกชนเพื่อหวังแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนค่ะติดตามได้จากรายงานของคุณสุบงกตสุขแก้วค่ะคลองสามวาเป็นหนึ่งใน277คูคลองทั่วกรุงเทพที่รัฐบาลภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆร่วมกันดำเนินการขุดลอกคูคลองตามแผนการดูแลและป้องกันน้ำท่วมอย่างยั่งยืนและตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลภายใต้โครงการรวมแรงไทยรักษาน้ำใสทุกคูคลองโดยมีสารวัตรคลองกลุ่มนี้ค่ะจะคอยทำหน้าที่เหมือนตำรวจเฝ้าดูแลทุกสุขของพี่น้องสองฝั่งคลอง
นายบุญเที่ยงโสภาเพียรหนึ่งในอาสาสมัครสารวัตรคลองเปิดเผยว่าเขาและเพื่อนๆจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดมาช่วยกันเก็บขยะและผักตบชวาในคลองสามวาโดยรับผิดชอบระยะทาง3กิโลเมตรซึ่งรวมถึงบริเวณหน้าวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมแห่งนี้ด้วยภารกิจที่เราจะทำก็คือพวกขยะตามชายคลองหรือว่าผักตบผักบุ้งนะฮะถ้ามันลอยตามคลองมาเราก็จับเก็บขึ้นไปถ้าเป็นพวกขยะเศษเป็นพวกถุงพลาสติกหรือเป็นอะไรนี้เราก็จะเก็บใส่ตะกร้าแล้วก็มาลงที่จุดศูนย์รวมที่วัดบัวแก้วนะครับไปทิ้งภาคภูมิใจครับก็คือเราได้ทำให้คลองแล้วก็ทำให้น้ำของเราเนี่ยสะอาดอยู่ที่จิตสำนึกของพวกเราทุกคนนะครับต้องช่วยกันรักษานะครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลได้เร่งเดินหน้าดำเนินการป้องกันน้ำท่วมอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะพื้นที่ปลายน้ำอย่างเต็มที่พร้อมมอบให้กองทัพบกดำเนินการขุดลอกคูคลองซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ277คลองและเร่งปรับทัศนียภาพริมตลิ่งด้วยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าคูคลองต่างไม่ได้ถูกขุดลอกมาเป็นเวลานานนะคะก็มีสิ่งกีดขวางต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่ปลายน้ำก็คือส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ปริมณฑลต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือการที่ทำอย่างไรให้คูคลองท่อต่างๆนั้นไม่มีสิ่งกีดขวางแล้วก็ไหลผ่านลงไปได้อย่างรวดเร็วเราจะได้ไม่ต้องเจอในภาวะของน้ำท่วมขังก็ทุกๆวันก็ทำอยู่แล้วนะคะเก็บปัดขยะหน้าบ้านริมคลองค่ะก็ช่วยดูแลอยู่แล้วหน้าบ้านหน้าวัดเนี่ยค่ะไม่อยากให้น้ำเน่าอะค่ะไม่อยากให้น้ำเสียเพราะว่าปลาเน่าวัดก็เยอะแล้วก็เวลาลงเรือพายเรือก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นก็ดีก็ช่วยดูแลให้รวมแรงไทยรักษาน้ำใสทุกคูคลองเป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดกำจัดสิ่งกีดขวางคูคลองเพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเหมือนในปีที่ผ่านมาโดยกรุงเทพมหานครค่ะมีคูคลองหลักทั้งสิ้น307คลองซึ่งขณะนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งกันเก็บขยะกำจัดวัชพืชซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ277คลองนอกจากนั้นนะคะก็ยังประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคเอกชนเพื่อช่วยให้สารวัตรคลองและกองทัพรักษาความสะอาดของคูคลองได้ในระยะยาวสุบงกตสุขแก้ว Voice TV รายงานมาต่อกันที่เรื่องราวชีวิตของจิตราคชเดชนะคะนักเคลื่อนไหวและนักต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนค่ะที่หลายคนนั้นรู้จักในนามประธานสหภาพแรงงานนะคะก็ได้ถูกถ่ายทอดเป็นหนังสั้นค่ะเรื่อง Final With The Arm Your Try นะคะโดยได้ทุนจากสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติหรือว่าสกสค่ะเพื่อหวังให้กระตุ้นความคิดของสังคมติดตามจากรายงานของคุณพรทิพย์ม่วงใหญ่ค่ะผมทราบครับแต่ว่าคุณจิตราเป็นผู้นำแรงงานของที่นี่ซึ่งการเคลื่อนไหวของคุณเนี่ยทำให้บริษัทเราตกที่นั่งลำบากนี่มันเรื่องของสหภาพนี่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องของสหภาพครับเป็นเรื่องของคุณแล้วก็การเคลื่อนไหวของคุณผมเสียใจนะครับที่ต้องทำอย่างนี้แต่ว่าถ้าคุณไม่ยอมลาออกผมก็จำเป็นต้องไล่คุณออกแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยแม่ดิฉันจะไม่รับเงินชดเชยสักบาทเดียวค่ะหนังสั้นความยาว20นาทีเรื่อง Final With Your Arm You Try เป็นผลงานของบริษัทออกไปเดินจำกัดที่ได้รับมอบทุนจากสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติหรือสกส.ให้ทำหน้าที่สร้างภาพยนตร์กระตุ้นความคิดของสังคมโดยมีนายสุภาพกลิ่มเทพาทิพย์เป็นคนต้นคิดเขาหยิบเรื่องราวของกลุ่มชายอาร์มกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่โดนไล่ออกจากบริษัทผลิตชุดชั้นในทรายอาร์มแต่ว่าแรงงานกลุ่มนี้ก็เปี่ยมไปด้วยความฝันและไม่ย่อท้อต่อข้อจำกัดในสังคมซึ่งภาพยนตร์ได้ใช้ประเด็นการถูกเลิกจ้างของนางสาวจิตราโคชเดชประธานสหภาพแรงงานเป็นหัวใจในการเดินเรื่องถ้าพูดถึงคนอื่นๆหากจะเริ่มต้นกิจการเพื่อสังคมขึ้นมาด้วยตัวเองจากความฝันจากจินตนาการจากความคิดจากปัญหาที่ตัวเองมองเห็นเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นแค่จากศูนย์แต่กรณีของไทรอาร์มเนี่ยคุณหนิงคุณจิตราโคชเดชเนี่ยเริ่มต้นมาจากสภาวะที่ติดลบแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าคนในสังคมไทยเนี่ยจำนวนมากรู้จักสินค้าที่ไทรอาร์มผลิตออกมาคนจำนวน
ไม่น้อยได้มีโอกาสใช้สินค้าแล้วก็ได้รับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าที่ทำออกมาแล้วก็อาจจะรวมไปถึงรับรู้ไปถึงมุมมองวิธีคิดของคนทำตัวสินค้านี้ขึ้นมาซึ่งผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ในทุกกิจการเพื่อสังคมจะมีหนังสั้นเรื่องนี้เป็นผลงานชิ้นที่3ของนายพิสิทธิ์เลิศศิรไทยนักศึกษาชั้นปีที่2คณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นผลงานที่เขาใช้เวลาในการเตรียมงานกว่าครึ่งปีแต่ใช้เวลาในการถ่ายทำเพียง2วันเพราะกระบวนการยากที่สุดก็คือการเขียนบทและการตัดต่อเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของคนต้นเรื่องผ่านบทบาทของตัวละครและท้ายที่สุดคือการให้คนดูได้สัมผัสถึงความคิดความฝันและจิตใจที่เข้มแข็งในการต่อสู้ปัญหายากครับยังไงคะคือเป็นบทเรื่องแรกของผมที่มีความยาวมากกว่า7นาทีแล้วแบบข้ามขั้นไปถึงขั้นแบบ20นาทีจับเอาเรื่องเล็กๆอย่างที่ว่าแบบจิตใจของคนกลุ่มนึงเนี่ยที่ว่าเอาล่ะตัวเองติดลบแล้วล่ะโดนให้ออกจากงานอะไรงี้ก็มาเริ่มกันใหม่แล้วมาต่อสู้กันใหม่แล้วมันย่อมมีปัญหาอยู่แล้วครับการทำอะไรสักอย่างนึงทางนี้ผู้กำกับยอมรับว่าการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของคนต้นเรื่องต้องมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์เช่นนักแสดงที่รับบทบาทเป็นจิตราโคชเดชที่รับบทโดยอัญชลีสายสุนทรเจ้าของรางวัลสุพรรณหงส์ปี2551สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่อง Wonderful Town รวมถึงนักแสดงนำอีก3คนโดยทุกคนทำงานด้วยอุดมการณ์มากกว่าค่าจ้างทีมผู้สร้างคาดหวังว่าคนดูจะได้รับรู้ถึงพลังการต่อสู้และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองเช่นเดียวกับตัวละครโดยเปรียบเทียบว่าคนในสังคมส่วนใหญ่มองตัวเองเป็นฟันเฟืองเล็กๆแต่ไม่ได้มองตัวเองเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ซึ่งถือได้ว่าเป็นการมองข้ามศักยภาพของตนเองจำนวนน้อยมากที่จะมองว่าตัวเองมีศักยภาพที่จะทำกิจการที่เป็นของตัวเองจากความฝันจากไอเดียของตัวเองแล้วก็แปลมาเป็นกระบวนการการทำงานที่จะทำให้ความฝันไอเดียนั้นกลายเป็นตัวผลงานตัวกิจการของตัวเองในที่สุดผมมองว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่พบเจอได้น้อยมากจำนวนไม่น้อยที่เราเจอแล้วมีโอกาสได้พูดคุยเนี่ยก็คือเขาไม่เชื่อว่าตัวเขาเองจะทำสิ่งเหล่านั้นได้ให้มองเห็นว่าแม้กระทั่งพลังของคนตัวเล็กๆมีต้นทุนทางสังคมไม่ได้สูงมากนักมีต้นทุนทางการศึกษาที่ไม่ได้สูงมากนะแต่เขาสามารถที่จะเอาพลังที่มันอยู่ภายในตัวเขาเองเนี่ยผลักดันจนกระทั่งออกมาเป็นผลงานของตัวเขาเองความแตกต่างระหว่างคนที่ฝันก็อยู่กับที่กับคนที่แบบขอโทษคือแบบคนที่ใช้ชีวิตแบบทั่วไปกิจวัตรทั่วไปวนซ้ำแบบลูปเดิมกับคนที่ประสบความสำเร็จมันมีความแตกต่างอย่างตรงที่ว่ามีฝันแล้วกล้าทำตามฝันของตัวเองเราอยากให้กล้าลุกขึ้นมาทำตามฝันของตัวเองถึงแม้ว่าภาพยนตร์เรื่อง Final With The Arm You Try จะทำขึ้นเพื่อใช้เป็นวิดีทัศน์ของสกส.และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ YouTube โดยไม่ได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ใดก็ตามแต่อย่างน้อยทีมผู้สร้างก็เชื่อว่าสิ่งสำคัญในการทำหนังไม่ใช่เรื่องการได้ออกอากาศช่องทางไหนแต่สำคัญที่ว่าคนดูสามารถเรียนรู้อะไรจากหนังมากกว่าพรทิพย์ม่วงใหญ่ Voice TV รายงานไปกันที่มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2555กันบ้างนะคะซึ่งก็ได้มีการเปิดให้เข้าชมวันนี้เป็นวันแรกค่ะมีนักเรียนแล้วก็นักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเพราะว่าปีนี้นะคะนิทรรศการนั้นเสมือนจริงให้ผู้เข้าชมได้ลองสัมผัสทั้งเรื่องของการจำลองการเกิดภัยธรรมชาติแล้วก็การอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักซึ่งถือว่าเป็นนิทรรศการวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยาวนานที่สุดแห่งปีค่ะติดตามชมได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะเด็กๆเกิดความผิดพลาดตอนนี้เราหลงทางเข้ามาในป่าที่กำลังเกิดไฟป่าแต่เด็กๆไม่ต้องตกใจนะนั่งอยู่กับพี่4D Bus Simulator ห้องนี้จำลองการเกิดภัยพิบัติเสมือนจริงทั้งไฟป่าน้ำท่วมดินโคลนถล่มแผ่นดินไหวและสึนามิ
พื่อให้ผู้ร่วมเดินทางซึ่งนั่งอยู่บนรถบัสทั้ง2คันได้สัมผัสถึงผลกระทบจากภัยธรรมชาติแบบ4มิติผ่านภาพเสียงกลิ่นและการเคลื่อนไหวเช่นเมื่อฝนตกจะมีละอองน้ำพ่นออกมาและเมื่อเกิดแผ่นดินไหวรถบัสจะสั่นตื่นเต้นค่ะมันดีมันลุ้นอ่ะมันมีเหมือนมีมิติมาเงี้ยเหมือนเราโดนเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีน้ำแล้วก็มีของหล่นลงมาอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้นะครับเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะเยาวชนนะครับประชาชนทุกคนเนี่ยควรจะต้องรู้เท่าทันของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ก็ต้องใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือสำคัญก็คือเมื่อด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยแหละครับที่จะเป็นเครื่องมือในการตอบโจทย์เหล่านี้รวมทั้งเครื่องมือในการเตรียมการป้องกันตัวจากภัยพิบัติต่างๆด้วยครับโลกและเอกภพเป็นนิทรรศการอีกชุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเพราะผู้ชมจะได้รู้จักกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลและข้อเท็จจริงจากองค์การนาซาเกี่ยวกับข้อสังเกตในประเด็นวันสิ้นโลกดาวเคราะห์พุ่งชนโลกและพายุสุริยะขนาดใหญ่พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมท้าทายความกล้าอีกมากมายหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี2555นะครับก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่าฟรีฟอลนะครับหรือว่าการตกลงมาจากที่สูงอย่างอิสระคล้ายๆกับลูกแอปเปิลตกลงสู่พื้นนะครับตอนนี้ผมอยู่บนความสูงประมาณ7เมตรนะครับซึ่งก็จะทำให้รู้สึกถึงสภาวะไร้น้ำหนักในช่วงหนึ่งนะครับรวมไปถึงได้รับรู้ถึงความรู้สึกของแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยครับโอเคครับเก็บคอได้นะครับครับสุดยอดในช่วง2เมตรแรกหลังปล่อยมือร่างกายของเราจะอยู่กลางอากาศจึงเสมือนกับว่าอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักถือเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่เยาวชนไทยต้องลองนอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกมากมายเช่นนวัตกรรมรับมือน้ำท่วมอย่างเครื่องชาร์จไฟฉุกเฉินโดยอาศัยการหมุนทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสามารถชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้และชุดป้องกันไฟฟ้ารั่วซึ่งทั้ง2ชิ้นเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครรวมทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันที่18สิงหาคม2411ได้อย่างแม่นยำโดยพระองค์ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีคณะรัฐมนตรีจึงมีมติในปี2525กำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติมหกรรมวิทยาศาสตร์ปีนี้จัดขึ้นจนถึงวันที่31สิงหาคม2555ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 20:00 นณศูนย์การแสดงสินค้าไบเทคบางนายกเว้นวันที่22สิงหาคมนี้เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานและทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมวีระนันท์กันหา Voice TV รายงานในช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะส่วนความเคลื่อนไหวในต่างประเทศช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามนะคะเรื่องของความคืบหน้าการลี้ภัยของผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WikiLeaks นะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็มีแผนที่จะออกแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนนะคะหน้าสถานทูตเอลกวาดอร์ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะในช่วงนี้กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันต่อนะคะทางด้านของชาวออสเตรเลียและสหรัฐค่ะก็ออกมารวมตัวสนับสนุนรัฐบาลเอลกวาดอร์นะคะที่ประกาศให้ที่ลี้ภัยแก่นายจูเลียนอัสซาดผู้ก่อตั้งเว็บไซต์WikiLeaks ค่ะขณะที่ตำรวจอังกฤษก็ยังคงตรึงกำลังหน้าสถานทูตเอกวาดอร์นะคะเพื่อรอจับตัวเขาที่หลบซ่อนอยู่ภายในสถานทูตค่ะกลุ่มผู้สนับสนุนนายอัสซานราว20คนนะคะรวมตัวด้านหน้าสถานกงสุลอังกฤษในนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษเคารพการประกาศมอบสถานะผู้ลี้ภัยให้กับนายอัสซานของรัฐบาลเอกวาดอร์แล้วก็ยินยอมให้นายอัสซานเดินทางออกนอกประเทศไปยังเอกวาดอร์หลังจากที่ทางการอังกฤษค่ะข่มขู่แล้วก็อาจใช้กำลังบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อตั้งวิกิลีกนะคะภายในสถานทูตเอกวาดอร์ค่ะทางด้านของชาวอเมริกันก็ได้ออกมารวมตัวกันนะคะเพื่อแสดงพลังสนับสนุนนายอัสซานเช่นเดียวกันโดยผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งก็ได้เดินทางมามอบช่อดอกไม้แล้วก็ชูแผ่นป้ายขอบคุณรัฐบาลเอลกวาดอร์ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WikiLeaks บริเวณด้านหน้าสถานกงสุลเอลกวาดอร์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐขณะที่เจ้าหน้าที่กงสุลค่ะก็ได้ออกมาต้อนรับพร้อมแสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าการให้สถานะผู้ลี้ภัยแก่นายอัสซานไม่น่าจะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเอลกวาดอร์ค่ะ
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ตำรวจอังกฤษยังคงตึงกำลังอย่างแน่นหนารอบสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนสถานที่ซึ่งนายอาซานั้นเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่หลังจากที่ทางการอังกฤษปฏิเสธยอมรับการมอบสถานะผู้ลี้ภัยให้กับนายอาซานนะคะโดยอ้างว่าเขาหลบหนีการประกันตัวในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศที่ทางการสวีเดนเป็นผู้ฟ้องร้องค่ะส่วนทางด้านของนายอัสซานนะคะก็อ้างว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายทางการเมืองเนื่องจากว่าเขานั้นเคยใช้ความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์เข้าไปจารกรรมเอกสารลับของรัฐบาลหลายประเทศและก็นำมาเปิดโปงในเว็บไซต์ WikiLeaks จนสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลประเทศต่างๆโดยเฉพาะสหรัฐซึ่งนายอัสซานนั้นก็เชื่อว่าเป็นชาติที่ต้องการตัวเขามากที่สุดค่ะอย่างไรก็ตาม WikiLeaks ก็ได้เปิดเผยใน Twitter นะคะแล้วก็ระบุว่านายอัสซานมีแผนที่จะออกแถลงการสดต่อสื่อมวลชนหน้าสถานทูตเอกวาดอร์ในวันอาทิตย์นี้ค่ะซึ่งก็ตรงกับวันครบรอบ2เดือนที่เขาเข้าไปหลบภัยอยู่ในสถานทูตขณะที่หลายฝ่ายก็วิตกนะคะว่าการตัดสินใจดังกล่าวอาจทำให้นายอัสซานนั้นถูกตำรวจอังกฤษจับกุมตัวทันทีที่เขาก้าวออกมาจากสถานทูตแห่งนี้ค่ะส่วนทางด้านของนักวิจัยสหรัฐนะคะก็พบวิธีใหม่ในการแก้ไขปัญหาการมีบุตรยากของคู่รักทั่วไปค่ะโดยแนะนำให้ฝ่ายชายนั้นหมั่นรับประทานถั่ววอลนัทเป็นประจำทุกวันนะคะเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเชื้ออสุจิค่ะติดตามรายละเอียดได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะอาหารและการสืบพันธุ์ของมนุษย์ถือเป็นประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนำมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันมาเป็นเวลาช้านานโดยเฉพาะลักษณะนิสัยในการกินและภาวะการเจริญพันธุ์ในฝ่ายหญิงที่มักมีผลการวิจัยออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนอยู่เสมอขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มักมองข้ามปัจจัยการเจริญพันธุ์ที่มีสาเหตุมาจากปัญหาการสืบพันธุ์ของเพศชายทำให้ผู้ชายจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ชื่นชอบรับประทานอาหารในแบบตะวันตกยังไม่ได้รับคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการกินอาหารเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย UCLA ของสหรัฐได้เปิดเผยผลการศึกษาล่าสุดที่พบว่าการกินถั่ววอลนัทประมาณ2กำมือทุกๆวันอาจช่วยให้ผู้ชายที่มีบุตรยากผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้ายที่ว่านี้ไปได้ในที่สุดผลการศึกษาดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่มีการวิจัยผลกระทบของการกินถั่ววอลนัทซึ่งอุดมไปด้วยกรดโอเมก้า3และสารต้านอนุมูลอิสระกับภาวะการเจริญพันธุ์ของเพศชายโดยนักวิจัยได้ทดลองกับผู้ชายที่มีอายุระหว่าง 21-35 ปีจำนวน117คนเป็นเวลา12สัปดาห์พบว่ากลุ่มผู้รับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของถั่ววอลนัทแบบไม่ปอกเปลือกเป็นประจำทุกวันมีพัฒนาการของตัวอสุจิที่ชัดเจนกว่ากลุ่มผู้ไม่กินอาหารที่มีธัญพืชประเภทถั่วผสมอยู่เลยศาสตราจารย์เวนดี้ร็อบบินส์แห่งคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัย UCLA กล่าวว่าผลการวิจัยชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าลักษณะการกินอาหารของผู้ชายก็มีความสำคัญกับการตั้งครรภ์ของสตรีด้วยเช่นกันทั้งนี้จากสถิติล่าสุดพบว่าปัจจุบันมีคู่รักถึง1ใน6ที่มีปัญหาไม่สามารถมีบุตรได้ในจำนวนนี้ราวร้อยละ40มีปัจจัยมาจากสุขภาพของเพศชายขณะที่นักวิจัยของ UCLA เปิดเผยว่าพวกเขามีแผนนำผลการศึกษาเกี่ยวกับสรรพคุณของถั่ววอลนัทครั้งนี้ไปทดลองกับบรรดาคู่รักที่เดินทางมารับการรักษาอาการมีบุตรยากตามสถานพยาบาลต่างๆในขั้นตอนต่อไปเพื่อยืนยันให้เป็นที่แน่ใจว่าการกินถั่ววอลนัทเป็นประจำช่วยให้ผู้ชายมีสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นได้จริงในช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬากันต่อกับสำหรับในช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามข่าวกีฬากันต่อค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวดีนะคะสำหรับแฟนปีศาจแดงค่ะสำหรับโรบินฟานเพอร์ซี่นะคะก็ผ่านการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาย้ายทีมย้ายร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะขณะที่ทางด้านของลิเวอร์พูลค่ะก็กำลังจะได้อุสมาอันไซดีปีกชาวโมร็อกโกนะคะมาร่วมทีมเช่นเดียวกันไปตามข่าวนี้นะคะพร้อมกับข่าวอื่นได้ในช่วงสปอร์ตโฟกัสค่ะโรบินฟานเพอร์ซี่กองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์เซ็นสัญญาย้ายร่วมทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้สัญญา4ปีไปจนถึงปี2016เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายและตกลงสัญญาส่วนตัวโดยค่าตัวที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกลงจ่ายในเบื้องต้นให้กับอาร์เซนอลอยู่ที่ 22.5 ล้านปอนด์และจะจ่ายเพิ่มอีก 1.5 ล้านปอนด์หากฟานเพอร์ซี่สามารถพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในระยะเวลาที่อยู่ในถิ่นโอทัฟฟอร์ดสำหรับดาวยิงวัย29ปีลงเล่นให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปแล้ว57นัดทำไป44ประตูและในฤดูกาลที่ผ่านมาก็สามารถคว้าตำแหน่งดาวซันโวในศึกพรีเมียร์ลีกด้วยการทำไป30ประตูโดยทางฟานเพอร์ซี่เตรียมประเดิมสนามทันทีในเกมที่จะพบกับเอฟเวอร์ตันในศึกพรีเมียร์ลีกนัดเปิดฤดูกาลวันจันทร์นี้
ขณะที่ทีมหงแดงลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้สร้างความประหลาดใจให้กับเหล่าเดอะคอปด้วยการบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอุซามะอัสไซดีปีกทีมชาติโมร็อกโกของทีมอิรันวีนในศึกพรีเมียร์ดัตมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เจ้าตัวได้เดินทางมาเพื่อตรวจร่างกายที่เมลวูดสนามฝึกซ้อมของทีมทั้งนี้จากการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสโมสรสเตฟานโนโดเมนิคาลีบอสใหญ่แห่งเฟอร์รารี่ทีมแข่งรถฟอร์มูล่า1เผยอาจไม่มีชื่อของเฟลิเป้มาซ่านักขับชาวบราซิลเลียนในฤดูกาลใหม่ปี2013หากไม่สามารถยกระดับผลงานขึ้นมาได้ในช่วงปลายปีนี้หลังจากที่ผลงานตกต่ำไปมากในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาโดยทางโดเมนิคาลีเชื่อว่ามาซ่ารู้ดีว่ามีการบ้านอะไรที่ต้องทำบ้างเพื่อที่จะได้รับการต่อสัญญาใหม่โดยเป้าหมายสำคัญคือการช่วยทำอันดับให้กับทีมเฟอร์รารี่พร้อมกันนี้บอสใหญ่ของเฟอร์รารี่ยังได้ปฏิเสธข่าวลือที่ระบุว่ามีนักขับคนใหม่ในดวงใจแล้วพร้อมยืนยันว่ายังไม่ต้องการเร่งรีบในการจัดรายชื่อทีมนักแข่งสำหรับปี2013ดิวิดเบ็คแฮมดาวเตะของทีม LA Galaxy ในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ตอกย้ำความเป็นซูเปอร์สตาร์อีกครั้งครับโดยถูกนำไปเป็นแบบรูปปั้นจากการถ่ายแบบชุดชั้นในให้กับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ายี่ห้อดังซึ่งรูปปั้นดังกล่าวตั้งอยู่ในเมืองนิวยอร์กโดยมีผู้คนทุกเพศทุกวัยต่างพากันมาถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นเหมือนจริงของเบ็คแฮมเพื่อเป็นที่ระลึกเอาไปอวดให้กับเพื่อนฝูงได้ดูกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กชั้นนำอย่าง Facebook Twitter และ Instagram ซึ่งทางด้านเจนนิเฟอร์วอร์ดโฆษกของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเปิดเผยว่าทางบริษัทมีการร่วมงานกับดีไซเนอร์และคนดังมากมายมาตลอดซึ่งเบ็คแฮมและก็ภรรยาอย่างวิกตอเรียถือเป็นคนดังในวงการแฟชั่นซึ่งเพิ่งจะได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานนิวยอร์กแฟชั่นเฟสติวัลในปีนี้มาถึงในช่วงของอินโฟกราฟิกกันบ้างค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะได้มีการนำเสนอไปแล้วนะคะว่าคนกรุงเทพเป็นกลุ่มคนที่มีความสุขและก็ความพึงพอใจในชีวิตน้อยที่สุดในประเทศค่ะส่วนในวันนี้นะคะเราจะนำเสนอข้อมูลอีกด้านค่ะว่าคนจังหวัดไหนมีความสุขและก็ความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุดในประเทศค่ะจากคะแนนเต็ม10ในการสำรวจความสุขในชีวิตและความพึงพอใจในชีวิตของคนไทยทั่วประเทศโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ผ่านกลุ่มตัวอย่างอายุ15ปีขึ้นไปจำนวน 54,100 รายนะคะผลการสำรวจก็พบว่าคนในจังหวัดบึงกาฬคือผู้ที่มีความสุขในชีวิตและความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุดในประเทศคือได้คะแนนประมาณ 9.15 ทั้ง2ด้านค่ะส่วนอันดับที่2เป็นคนในจังหวัดพังงาทั้ง2ด้านเช่นกันนะคะนั่นก็คือได้คะแนนที่ 8.85 เช่นเดียวกับอันดับที่3นะคะก็คือจังหวัดระนองที่ได้คะแนนความสุขในชีวิต 8.39 และความพึงพอใจในชีวิตที่ 8.30 ค่ะส่วนอันดับที่4เริ่มมีจังหวัดที่ไม่ได้ครองตำแหน่งทั้ง2ด้านแล้วนะคะนั่นก็คือจังหวัดตรังได้อันดับ4ในด้านของความสุขในชีวิตด้วยคะแนน 8.36ขณะที่ด้านความพึงพอใจในชีวิตอันดับที่4ค่ะเป็นจังหวัดสกลนครที่ได้คะแนน 8.26 ค่ะขณะที่อันดับที่5จังหวัดมหาสารคามค่ะได้คะแนนความสุขในชีวิต 8.35 ส่วนความพึงพอใจในชีวิตจังหวัดพะเยาได้คะแนน 8.13 การสำรวจนี้นะคะเป็นการสำรวจครบทั้ง77จังหวัดซึ่งจังหวัดที่ได้คะแนนทั้ง2ด้านต่ำที่สุดก็คือจังหวัดนราธิวาสได้คะแนน 6.82 และ 6.74 แต่ไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าปัญหาความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาเป็นเหตุให้ความสุขและความพึงพอใจของคนในพื้นที่เหล่านี้ต่ำกว่าจังหวัดอื่นๆเนื่องจากว่าจังหวัดสงขลาค่ะได้อันดับที่20ของการสำรวจทั้ง2ด้านส่วนจังหวัดยะลาได้อันดับที่25ค่ะเฉพาะในความสุขในชีวิตขณะที่ความพึงพอใจในชีวิตจังหวัดยะลาติดอันดับ14ทางด้านของจังหวัดปัตตานีได้คะแนนความสุขลำดับที่31และลำดับ37ในด้านความพึงพอใจในชีวิตค่ะส่วนทางด้านของเว็บไซต์ Voice TV นะคะก็ได้มีการนำเสนอข่าวถึงเรื่องของบางจากที่ประกาศลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลลง50สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนดีเซลค่ะไม่มีการเปลี่ยนนะคะโดยจะมีผลพรุ่งนี้เวลา 5:00 นค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวนี้ได้ในเว็บไซต์ Voice TV ใน www.voicetv.co.th ค่ะส่วนในช่วงนี้หมดเวลาของชั่วโมงข่าว Voice News แล้วนะคะดิฉันร่มกล้าอมรยกุลและทีมข่าวขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ